สวัสดีครับวันนี้วันที่13มิถุนายนปี2566วันนี้เป็นเลิกดีแล้วกันที่เราจะเอารายการเดิมที่เคยทำไปแล้วชื่อว่ารายการ iMod Talk กลับมาอีกทีตั้งชื่อใหม่ว่าอะไรดี iMod Newsroom iMod Newsroom ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับผมข่าวสารประเด็นสำคัญที่อยู่ในช่วงนี้มาเลยเจอข่าวแรกวันนี้ตอนเช้าผมได้เขียนข่าวไปเรื่องนึงเรื่องของ Mac Pro ที่ผลิตในไทยแล้วก็ไปประกอบขั้นสุดท้ายที่อเมริกาข่าวนี้เขาว่ายังไงบ้างนี่ค่ะข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวที่ FCC เขามีข้อมูลการจดทะเบียนฉลากสินค้าของ Mac Pro ปี2023ชิป M2 Ultra ที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน WWDC 2023นะคะซึ่งที่ฉลากเนี่ยเขาก็เขียนเป็นข้อความแบบนี้เลยบอกว่า Designed by Apple in California Product of Thailand Final Assembly in the USA นะคะซึ่งภาษาไทยก็คือออกแบบโดย Apple ที่แคลิฟอร์เนียสินค้ามาจากประเทศไทยประกอบขั้นสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งรายงานก็ไม่ได้ระบุว่าสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยเป็นชิ้นส่วนอะไรหรือว่ากระบวนการอะไรนะคะที่มาจากประเทศไทยบ้างครับทั้งหมดที่เราเห็นกันเนี่ย Apple ไม่ได้บอกนะใช่เป็นข่าวที่รายงานจากสื่อที่เขาไปพบข้อมูลมานะครับคือที่มาที่ไปของมันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย Mac Pro ปี2019เปิดตัวแล้วก็เปิดสายผลิตอยู่ที่เท็กซัสอเมริกาเนาะตอนนั้นเนี่ยมีโดนัลด์ทรัมป์เข้าไปด้วยก็คือมันเป็นนโยบายที่ทรัมป์เนี่ยอยากดึงงานจากจีนมากลับมาอยู่ที่อเมริกาก็เลยเปิดโรงงานผลิต Mac Pro ที่อเมริกาซะเลยสร้างงานสร้างอาชีพอยู่ที่นั่นแต่มีข่าวว่าผลิตไปสักแป๊บนึงก็ย้ายกลับไปจีนเหมือนเดิมและล่าสุดคือย้ายกลับมาที่อเมริกาอีกแต่สุดท้ายก็มาตกอยู่ที่ไทยไม่รู้เพราะอะไรนุ้งนี่คิดว่าเพราะอะไรส่วนตัวนุ้งนี่มองว่าก็ก่อนหน้านี้ก็มีสินค้าหลายตัวของ Apple นะคะที่มีข่าวมาว่าผลิตในประเทศไทยเช่นอย่าง iMac 24นิ้วชิป M1 บางรุ่นผลิตที่ไทยครับก็เขาเขียนไว้เลยว่า Made in Thailand แล้วอย่างที่2ก็คือตรงนี้เลยค่ะเป็นเคสซิลิโคนของ iPhone 14 Pro Max อันเนี้ยเขียนในเคสเลยว่า Made in Thailand เหมือนกันใช่เนี่ยนุ้งนี่ก็มองว่าการที่โรงงานผลิตที่มีความพร้อมของประเทศไทยแล้วก็แรงงานนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่ Apple เขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะที่จะมาผลิตแล้วก็ประกอบสินค้าแต่มันก็แปลกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวหรือว่า Apple เนี่ยจะมาเปิดโรงงานผลิต MacBook ในไทยค่ะเนาะมีการเจรจาเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าในไทยเนี่ยเขามีโรงงานที่พร้อมในการผลิต MacBook อยู่แล้วชื่อโรงงานอะไรนะQuanta Computer ป่ะ Quanta Computer เขาเป็นผู้ประกอบ MacBook ให้ Apple ค่ะใช่ก็คือทีแรกเนี่ยมันมีข่าวว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นนะว่าเขาจะย้ายสายผลิตจากจีนน่ะมาอยู่ที่ไทยแต่ไม่รู้คุยกันไปมายังไงสื่อในไทยบางรายบอกว่าล่มไปค่ะครับก็คือเหมือนไปเลือกอะไรนะเวียดนามป่ะสุดท้ายไปเลือกเวียดนามตั้งโรงงานเซ็นสัญญาจดทะเบียนเรียบร้อยโรงงานมูลค่าประมาณ 4,000 กว่าล้านเพราะอะไรอ่ะโรงงานที่เวียดนามน้องว่าแรงงานในเวียดนามเนี่ยถูกกว่าไทยใช่แล้วก็แรงงานเขาเยอะจำนวนประชากรเยอะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการไปคุยกันของรัฐบาลอะไรอาจจะเกี่ยวด้วยนะภาษีอะไรเป็นดีลของเขาใช่ค่ะสุดท้ายก็เลือกเวียดนามเป็นฐานผลิตในการผลิต MacBook แทนแต่แปลกอ่ะเนี่ยเราเห็นข้อมูลการจดทะเบียนของ FCC แล้วบอกว่าเป็น Product of Thailand นะ Mac Pro เนี่ยสเกลมันใหญ่กว่า MacBook มากๆเลยอ่ะเรื่องค่าแรงไม่น่าจะเกี่ยวแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะได้บอกว่าค่าแรงไทยมันแพงกว่าเวียดนามอย่างเงี้ยแล้วทำไมอ่ะยังเลือกประเทศไทยเป็นคนผลิต Mac Pro เนี่ยโหใหญ่มากเลยชิ้นส่วนเยอะมากแต่ก็ตามข่าวเนาะเราไม่รู้เลยว่าการที่ Apple เขียนว่า Product of Thailand เนี่ยคืออะไรบ้างทั้งหมดหรือบางส่วนอันนี้คือก็ต้องรอดูข่าวอีกทีนึงแต่จุดที่น่าสนใจก็คือ Mac Pro อ่ะไม่ใช่สินค้าตัวเดียวเหมือนที่นิกบอกก่อนหน้านี้มีทั้ง iMac มีเคสก็มีอะไรไม่รู้อีกที่เราไม่ทราบนะครับแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ Apple น่ะเลือกประเทศไทยในการผลิตสินค้าบางตัวละเท็กซ์ที่ระบุไว้ว่า Product of Thailand Final Assembly in the USA ไอ้ตัวนี้ก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าคำว่า Final Assembly in the USA เนี่ยก็คือประกอบขั้นสุดท้ายที่อเมริกามันมีคนที่คอมเมนต์อยู่นะเขาให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าไอ้คำว่า Final Assembly อ่ะอาจจะหมายถึงแค่ใส่กล่องเอาคู่มือวางปิดปุ๊บเสร็จเลยแสดงว่าไอ้ก้อนทั้งหมดทั้งมวลของ Mac Pro อ่ะค่ะน่าจะผลิตที่ไทยน่าสนใจมากแต่เราก็ไม่รู้เนาะเพราะก็ใช่ไงไม่บอกใช่เพราะว่าถ้าตัดคําว่า Final ออกอ่ะอันนี้ไม่แปลกก็คือแบบโอเคบางส่วนนะผลิตที่ไทยแล้วก็ไปประกอบให้มันสมบูรณ์ใส่กล่องที่อเมริกาแต่ด้วยการที่เขียนแบบนี้มันก็สื่อว่า Apple เนี่ยเค้าเลือกไทยในการผลิตอันเนี้ยส่วนตัวพี่มองนะ Mac Pro อ่ะถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะเพราะเครื่องนึงโอ้โหต้นทุนมันสูงมากเค้าขายกี่แสนน่ะ2-3 แสนใช่ไหมใช่แต่ผลิตที่ไทยมันก็สื่อได้ว่าประเทศไทยเขาอาจจะมีความพร้อมในเรื่องพวกนี้นะก็ลุ้นอยู่เหมือนกันมันมีโปรดักต์อีกหลายตัวที่คิดว่าน่าจะผลิตในไทยอีกข่าว Maxumo เขาเลยบอกว่านอกจาก Mac Pro แล้วเนี่ย Apple เขาอาจจะขยาย
Mac รุ่นอื่นๆด้วยในซีรีส์ Mac มีอะไรบ้างอะ MacBook Air MacBook Pro Mac Studio Mac Pro อย่างเงี้ย iMac ด้วยโอ้เยอะอะถ้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังน้อยอะมาผลิตที่ไทยแน่นอนว่าประโยชน์ก็จะตกอยู่กับที่บ้านเรานะเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับย้ำนิดนึงก่อนหน้านี้ Apple เขาแพลนของเขาเนี่ยก็คือเขาพยายามที่จะย้ายฐานผลิตออกจากจีนด้วยเรื่องของสงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนเราได้เห็นหลายๆข่าวแล้วก็คือ Apple อ่ะเขาย้ายสายผลิตอย่างเช่น iPhone ไปอินเดีย AirPods Apple Watch รวมถึง Mac ไปที่เวียดนามด้วยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยส่อแววน่าจะเป็น Mac แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็ต้องรอดูว่าจะมีอะไรอีกหลังจากนี้เนาะค่ะนุ่มนี่คิดเห็นยังไงกับข่าวเนี่ยอย่างนุ่มนี่ก็คิดว่าอาจจะมีสินค้าอีกหลายตัวที่จะได้รับการผลิตในไทย อีกอย่างนึงที่ลืมบอกไปเมื่อกี้นุ่มนี่มองว่าเป็นเรื่องของการขนส่งเพราะว่าประเทศไทยมีท่าเรือแบบใหญ่มากอันนี้มีผลนะโลจิสติกมีผลมากใช่ค่ะอย่าลืมว่าทีมคุกเขาจบโลจิสติกมาใช่ใช่เขาคิดไว้แล้วแหละว่าประเทศไทยนี่คุ้มทั้งเรื่องการผลิตและการขนส่งครับค่ะทีนี้มันมีคอมเมนต์หนึ่งที่แฟนเพจคอมเมนต์ในเพจไอโมดนะบอกว่านโยบายทำที่ Apple ต้องการย้าย Mac Pro ไปผลิตที่อเมริกาก็คือชิปต่างๆแล้วก็ส่วนประกอบหลักๆมันอยู่ที่จีนการที่เขาจะเอาย้อนกลับไปนู่นน่ะก็เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนของเขาแต่ตอนนี้ก็คืออย่าลืมว่ารัฐบาลเปลี่ยนที่อเมริกาปี2019กับปี2023อ่ะคนบริหารคนละคนกันนโยบายเป็นโจไบเดนเนาะนโยบายต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มผ่อนคลายลงนะครับแต่เรื่องของสงครามระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยแน่นอนว่ามีผลมากๆเลยในการย้ายฐานผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Mac Pro ชิป M2 Ultra ที่มีข่าวบอกว่าเป็นสินค้าที่ผลิตที่ไทยแล้วไปประกอบคันสุดท้ายที่สหรัฐคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมกับนุ่นนิดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม